อยากกินแกงเขียวหวานที่มีความเผ็ดแซมๆอยู่ด้วยก็เลยไปหาข้อมูลดูคลิปแล้วทำเองเลยก็เป็นการทำครั้งแรกของกันเลยนะค่อยๆเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะแล้วก็ใส่พริกแกงเขียวหวานตามด้วยแกงเผ็ดนิดหน่อยก็เคี่ยวจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปอีกเริ่มเดือดปุ๊ดปุ๊ดก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยก็จะชอบสะโพกไก่ปีกไก่ก็ใส่กระชายคนให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่หางกะทิหรือถ้าใครใช้กะทิกองก็ผสมน้ำลงไปนิดหน่อยปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลส่วนมากจะใส่น้ำปลากับน้ำตาลแค่2อย่างใช่ไหมคะขอคำแนะนำหน่อยนะน้ำเดือดปุ๊ดปุ๊ดถึงจะใส่มะเขือลงไปแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดปิดฝาต้มทิ้งไว้ตามความชอบเลยค่ะแต่กันจะชอบแบบมะเขือนิ่มๆ นะก็เลยต้มนานหน่อยแล้วก็ใส่ใบโหระพาพริกชี้ฟ้าสีแดงก็จะได้สีสันที่น่าทานแล้วเออใช่ๆอย่าลืมนะตอนหั่นมะเขือหั่นแล้วก็ต้องรีบแช่น้ำเกลือเลยนะเพราะมันจะดำง่ายมากสำหรับใครที่ชอบทำอาหารแล้วยังไม่เคยลองเมนูนี้เห็นว่าวัตถุดิบมันเยอะแยะเต็มไปหมดกันว่าต้องลองนะ